สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยครับบนช่อง YouTube Fed Thai Story ครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะเป็นคลิปที่มาโชว์วัตถุมงคลที่ผมอาราธนาติดตัวอยู่เป็นประจำเวลาผมเดินทางไปไหนก็ตามนะครับก็จะมีวัตถุมงคลชุดนี้นะที่ติดตัวผมอยู่เป็นประจำเลยนะสำหรับปี2563เป็นต้นไปนะครับก็มักจะมีผู้ที่ติดตามนะครับสอบถามนะครับว่าเอแอดมินเวลาเดินทางไปไหนมาไหนไปเที่ยววัดร้างวัดโบราณเข้าป่าเข้าดงเนี่ยมีอาราธนาวัตถุมงคลติดตัวไหมก็อยากเห็นนะครับว่าผมอาราธนาวัตถุมงคลอะไรติดตัวบ้างวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะปี2513ซึ่งก็มีเพิ่มเติมมาบ้างนะก็เป็นสร้อยสแตนเลสธรรมดาอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นสร้อยเชือกธรรมดาอย่างนี้นะแล้วก็มีแหวนผมให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมอาราธนาติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมและมัธยมต้นนะพ่อก็ให้มานะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลเป็นที่นิยมไหมที่ผมบูชาอยู่ผมไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ผมศรัทธาผมก็บูชามาประมาณนั้นครับแล้วก็ได้รับตกทอดมาจากพ่อของผมเองนะแล้วก็บูชามาบ้างแค่บางส่วนนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีความศรัทธาต่อวัตถุมงคลและพระอาจารย์รูปนั้นๆนั่นเองครับชุดนี้ครับจะเป็น5องค์นะเป็นสร้อยสแตนเลสของผมเองนะก็ห้อยคอธรรมดาเลยครับแล้วก็3เหรียญนี้จะเป็นเหรียญแรกๆที่ผมได้รับมานะซึ่งได้รับตกทอดมาจากพ่อของผมเองจะค่อนข้างสึกครับสึกไปเยอะเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเวลาห้อยพระเนี่ยก็ห้อยแบบเปลือยๆไปเลยนะครับเปลือยๆปุ๊บแล้วก็มาใส่กรอบทีหลังหน้าก็หายไปครับเนี่ยสึกไปหมดเลยนะนี่นะแต่เดิมนั้นองค์แรกองค์นี้ครับองค์หลวงปู่มั่นจะเคลือบกรอบเป็นแบบโบราณสีน้ำตาลแบบนี้นะแต่ผมไปแกะออกอะเพราะว่าผมเห็นด้านในนี้มันมีเขียวๆตะไคร้เป็นคล้ายๆตะไคร้น้ำอ่ะผมก็เลยแกะออกก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะก็เลยดูไม่ค่อยเข้าชุดกันเท่าไหร่แต่ยังไงผมก็มาห้อยบูชารวมกันเหมือนเดิมครับให้ดูเหรียญแรกก่อนเหรียญนี้นะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งพระกรรมฐานสายป่าที่เรารู้จักกันดีด้านหน้าครับปั๊มว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับเนี่ยเห็นไหมครับสึกไปเยอะครับแต่หน้าของหลวงปู่มั่นนั้นยังชัดเจนอยู่ครับด้านหลังนะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยแล้วก็ปั๊มว่าวัดสุทธาวาสสกลนครรุ่นพิเศษพุทธศักราช2523ครับนี่นะก็แสดงว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกที่วัดสุทธาวาสหรือวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครนะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้มามรณภาพมีการเคลื่อนย้ายร่างของท่านมาตอนนั้นท่านอาพาธหนักครับหลวงปู่มั่นก็อยากให้เดินทางมาถึงวัดสุทธาวาสก็มามรณภาพที่นี่บริเวณที่ถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นก็เป็นจุดที่สร้างอุโบสถในปัจจุบันนี้นั่นเองครับที่วัดป่าสุทธาวาสนะนี่ครับนี่เป็นเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายป่าหลวงปู่มั่นครับเป็นรุ่นพิเศษนะคือหลวงปู่มั่นมรณภาพตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2492นะก็รุ่นนี้ไม่ได้ทันท่านนะครับแล้วก็ท่านนี่แทบไม่ได้ออกวัตถุมงคลเลยนะในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายป่าอย่างแท้จริงเลยเหรียญที่2ครับเป็นหลวงปู่แหวนครับเหรียญนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นกันนะด้านหน้าก็นี่ครับก็มีความสึกไปเยอะเหมือนกันนะนี่เคลือบกรอบสีน้ำตาลตั้งแต่ผมม.1อ่ะผมได้มานะพ่อก็ให้มาครับนี่หลวงปู่แหวนมีเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายนะสำหรับหลวงปู่แหวนในประวัติของท่านด้านหลังเนี่ยกาวนี่เคลือบแล้วกาวมันออกมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แกะนะผมไม่อยากแกะให้มันเป็นแบบเดิมๆอย่างนี้แหละด้านหลังเป็นครุฑครับส่วนตรงนี้ครับที่จริงแล้วจะมีปั๊มนะเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็น
เป็นกาวอ่ะมันออกมาจะปั๊มว่ามหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลครับตรงนี้แล้วก็เป็นครุฑแล้วก็มีถุงเงินถุงทองตรงนี้นะนี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมบูชาติดตัวอันนี้เหรียญ นี้ออกเมื่อปี2520นะแสดงว่าก็ทันหลวงปู่แหวนนะเพราะว่าหลวงปู่แหวนมรณภาพ2 กรกฎาคม 2528ครับต่อไปมาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเหรียญ นี้เป็นเหรียญที่3นะเป็นเหรียญหลวงปู่ผางจิตตกุตโตวัดอุดมคงคาคิรีเขตจังหวัดขอนแก่นด้านหน้าจะปั๊มว่าหลวงพ่อผางนะนี่ตรงนี้จะปั๊มว่าหลวงพ่อผางส่องไฟนิดนึงจะมองเห็นไหมจะปั๊มว่าหลวงพ่อผางครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นกันด้านหลังก็สึกไปเยอะนะด้านหน้าสึกนี่สึกโอ้โหหน้าหายหมดเลยครับเห็นไหมฮะมาเข้ากรอบที่หลังด้านหลังครับปั๊ม23 พฤศจิกายน 2512นะเขียน12ตรงนี้สึกไปเยอะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะแต่แท้หรือไม่แท้นี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ผมก็ได้รับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมก็คนขอนแก่นนะแล้วก็มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อผางมากเดินทางไปวัดบ่อยนะบ่อยครั้งเลยนะสำหรับวัดอุดมคงคาคิรีเขตไกลเหมือนกันนะวัดนี้แต่สมัยที่หลวงพ่อยังอยู่อ่ะโอ้โหคึกคักผู้คนเดินทางไปเยอะมากแล้วก็มีความเชื่อว่าใครที่อาราธนาวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางหรือหลวงพ่อผางติดตัวเนี่ยห้ามดื่มสุราครับหลวงพ่อผางบอกไว้อย่างนั้นนะนี่เล่าต่อๆกันมาอย่างนั้นนะครับหลวงปู่ผางจิตตกุตโตมรณภาพเมื่อวันที่24 มีนาคม 2528ดังนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่ทันหลวงปู่ผางนะเขาบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าแท้ไม่แท้แต่ผมก็ศรัทธาผมก็ให้คออาราธนามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเขาว่ามีปลอมเยอะเขาบอกอย่างนั้นนะผมก็ดูไม่เป็นหรอกนะต่อไปครับเหรียญ นี้ครับเป็นเหรียญกรอบรูปเหรียญกรอบรูปหลวงปู่เกษมเขมโกแห่งสุสานไตรรักจังหวัดลำปางนี่ฮะเป็นเหรียญกรอบรูปอันนี้ก็สร้างทันสมัยของหลวงปู่เกษมนะครับได้รับอภินันทนาการมาจากนิตยสารศักดิ์สิทธิ์เป็นนิตยสารวัตถุมงคลแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากในสมัยก่อนนะใครที่มีอายุเลข40เนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะแล้วก็มีวัตถุมงคลดีๆมากมายเลยนะสำหรับนิตยสารศักดิ์สิทธิ์นะอย่างเช่นวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญกรอบรูปของหลวงปู่เกษมเขมโกซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องราวบารมีของหลวงปู่เกษมกันเป็นอย่างดีครับนะเป็นเหรียญกรอบรูปตรงนี้นะส่วนด้านหลังครับเขียนว่า5รอบพรรษามหาเมตตาบารมีสุสานไตรลักษณ์ลำปาง2536นะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนี่ผมก็ไปเข้ากรอบโอ้ชอบมากเลยตั้งแต่เด็กแล้วนะเข้ากรอบตอนนั้นเรียนมัธยมอยู่เลยแล้วก็อ่านนิตยสารศักดิ์สิทธิ์บ่อยมากตอนนั้นนะซื้อมาบ่อยมากพ่อซื้อให้ครับผมไม่มีเงินซื้อหรอกค่อนข้างแพงสมัยก่อนถ้าเกิดสำหรับนิตยสารศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เกษมมรณภาพวันที่15 มกราคม 2539ดังนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างทันสมัยก่อนหลวงปู่เกษมนะเป็นอีเหรียญหนึ่งที่ผมอาราธนาติดตัวเป็นประจำเลยครับต่อไปครับเหรียญในสร้อยเส้นนี้นะครับองค์ที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะสวยงามคมชัดเหรียญรูปไข่เหรียญนี้ได้รับมาจากคนรู้จักนะอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดอัมพวันนั่นเองให้มาฟรีเลยครับนะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขาเปิดศูนย์วัตถุมงคลด้วยเขาก็ให้มาครับให้มาบูชาตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่มรณภาพนะด้านหลังจะปั๊มว่ามุ่งความเสียสละลดละความเห็นแก่ตัวอย่ามั่วอบายมุขสร้างความสงบสุขให้แก่ครอบครัวทำตัวเป็นแบบต่อสังคมครับสร้างเมื่อ15 สิงหาคม 2540หลวงพ่อจรัญมรณภาพวันที่25 มกราคม 2559นะครับดังนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็ทันสมัยหลวงพ่อจรัญนั่นเอง
ทีนี้ผมได้วัตถุมงคลมาเพิ่มเติมนะแต่เดือนนั้นผมจะอาราธนา5องค์นี้ติดตัวตลอดนะตอนนี้ผมก็มีมาเพิ่มเติมคือ1แหวนแล้วก็มีนี่ครับเป็นภาพหลวงปู่เดินหนอีเกสาโรนะจะเป็นสร้อยเชือกอีกเส้นหนึ่งเลยนะภาพนี้ครับได้รับอภิญญานาการมาพร้อมกับหนังสือประวัติหลวงปู่เดินหนอีเกสาโรนะโดยเพจคนครั้งครั้งวิชาซึ่งเป็นเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ที่เป็นปริศนาที่น้อยคนจะรู้เรื่องราวนะเป็นพระอริยสงฆ์ในดงนะเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากมายที่หลายคนไม่เคยรู้จะมีปั๊มนะเป็นปั๊มแบบโลโก้ด้านเนี้ยด้านล่างเนี้ยนะครับเนี่ยเพื่อป้องกันการปลอมด้วยเพราะว่าได้รับอภินิหารการมาจากเพจคนครั้งครั้งวิชาซื้อหนังสือนะหนังสือหลวงปู่เดินหนก็ให้เป็นที่ระลึกมาบูชาครับด้านหลังก็เป็นจีวรที่ผ่านการบวงสรวงแล้วอันนี้ผมก็ไปเคลือบพลาสติกครับเคลือบพลาสติกเลยแล้วก็ให้คอแล้วก็มาใส่อีกเส้นหนึ่งดังนั้นแล้วห้อยคอผมเนี่ยก็จะมีอยู่2เส้นนะชุดนี้จะเป็นเน้นเกี่ยวกับพระกรรมฐานสายป่านะอีกเส้นหนึ่งนี่ก็เป็นหลวงปู่เดินหนองค์เดียวๆเลยนะฮะแล้วก็แหวนนี้ได้รับมาล่าสุดครับเป็นแหวนลักขี100ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นพระอุปัฏฐากแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะถ้าเกิดว่ากล่าวถึงพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นคือผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นถือว่าหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนั้นเป็นพระเพียงรูปเดียวที่ยังทรงขันในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้หลวงพ่อก็มีอายุ100ปีเต็มนะในปี2563อายุครบ100ปีเต็มเมื่อวันที่7มกราคม2563ก็เลยมีการออกแหวนรุ่นนี้ขึ้นมาแหวนลักขี100ปีนะผมก็จะเนี่ยใส่แหวนอย่างเงี้ยด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเป็นสิริมงคลนะแล้วก็เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตการทำมาหากินต่างๆนะการมีวัตถุมงคลต่างๆมีไว้ไม่ใช่ว่าให้เราขี้เกียจนะแล้วก็นอนเฉยๆนะเพื่อรอวาสนาไม่มีนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะพ้นไปจากกรรมที่เราทำไว้นะครับไม่มีอะไรที่เหนือกฎแห่งกรรมว่าง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเรามีวัตถุมงคลนั้นก็ทำให้เรานั้นมีสตินึกรู้ตลอดเวลานะครับในการดำเนินชีวิตให้ทำความดีมีศีลธรรมนั่นเองเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้เสมอนะครับว่าทำดีย่อมได้ดีใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็มีวัตถุมงคลติดตัวเนี่ยก็เหมือนว่าให้เราเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อการทำบาปนั่นเองนะผมก็เลยมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะวันนี้เพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหลือเกินว่าแอดมินมีวัตถุมงคลอะไรที่อาราธนาติดตัวบ้าง นะครับสำหรับท่านที่อยากได้วัตถุมงคลชุดนี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็คงต้องไปติดตามหากันเองนะส่วนแหวนเนี่ยที่วัดธรรมมงคลมีให้บูชานะมีทั้งแบบอัลปาก้ามีทองเหลืองมีทองแดงสามารถชมคลิปเกี่ยวกับแหวนลักขีหลวงพ่อวิริยังได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ผมจะติดลิงก์ไปให้นะเพราะว่าผมเคยมาถ่ายให้ชมแล้วนะอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะบูชา500บาทจะมีทั้งแบบผู้หญิงและแบบผู้ชายยังไงก็ลองไปที่วัดดูนะยังมีให้บูชาอยู่วัดธรรมมงคลซอยสุขุมวิท101สำหรับท่านที่จะเดินทางไปให้สะดวกนะก็ลง BTS ที่สถานีปุณณวิถีแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปก็ได้15บาทเองครับหรือว่าเป็นรถซูบารุเข้าไปนะสะดวกครับเดินทางสะดวกนะนี่เป็นแหวนลักขี100ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรปกติผมไม่ค่อยได้ใส่แหวนนะแต่ผมมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อวิริยังมากนั่นเองนะเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยแล้วก็เรียนสมาธิมากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาด้วยนะก็เลยมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อวิริยังเป็นอย่างยิ่งนะก็เลยบูชามาแล้วก็เนี่ยใส่เดินทางครับผมใส่นิ้วชี้บางทีก็นิ้วกลางอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใส่นิ้วชี้นะลองไปบูชากันได้ครับนะ
สำหรับวันนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะสำหรับอัปเดตให้ดูแล้วกันนะวัตถุมงคลที่ผมพัฒนาติดตัวเป็นประจำเลยนะมีอะไรให้ชมบ้างก็มีทั้งหมดเท่านี้นะที่ติดตัวเดินทางไปไหนต่อไหนท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ขอบคุณการติดตามมากนะฮะที่เป็นกำลังใจให้กับผมเสมอมานะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเหมือนเดิมนะครับไปติดตามกันไปนานๆด้วยนะครับขอบคุณการติดตามมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ